ข่าวว่าคุณพี่จะแก้112ให้ได้เลยขยันขันแข็งกันทั้งเผ่าเลยไม่ทราบว่าสถาบันไปทำอะไรให้คุณพี่หรือเจ้าคะคุณพี่อย่าแตะ112นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้สง่างามดีกว่าว่ากันด้วยเรื่องการแก้ไขมาตรา112ของทางพรรคก้าวไกลค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้มีความกังวลใดๆในกรณีที่สว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งนายพิธายังยืนยันด้วยนะคะว่าในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112นั้นถือว่ามีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางแล้วมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งนะคะและเห็นว่าการแก้ไขมาตรา112หรือการใช้มาตรา112ก่อนหน้านี้นั้นเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองรังแกเยาวชนผู้เห็นต่างล่าสุดค่ะมีสาวรายหนึ่งได้ออกมาอัดคลิปนะคะฝากไปถึงนายพิธาจะแซ่บครบรถขนาดไหน EP 2จะเป็นอย่างไรบ้างติดตามรับชมดูค่ะซึ่งก่อนหน้านี้สาวรายดังกล่าวเพิ่งจะออกมาอัดคลิปฝากไปถึงนายพิธาเอาไว้บางช่วงตอนว่าใกล้จะได้นั่งเก้าอี้นายกแล้วคุณพี่ตื่นเต้นไหมคะแต่อยากออกนอกหน้าค่ะเก็บอาการนิดนึงคุณพี่หรือคุณพี่กังวลว่าจะสะดุดขาตัวเองและหน้าทิ่มหัวขมำทำให้วืดเก้าอี้นายกค่ะคุณพี่อย่า กังวลไปโอกาสหน้ายังมีดิฉันคนนึงค่ะที่สนับสนุนให้คุณพี่นั่งเก้าอี้นายกวันเด็กปีหน้ามกราคมก็ยังทันค่ะคุณพี่พาลูกไปด้วยนะคะคุณพี่ล่าสุดสาวรายดังกล่าวได้อัดคลิปบางช่วงตอนว่า EP 2มาตามนัดค่ะคุณพี่ได้ข่าวว่าคุณพี่จะแก้112ให้ได้เลยขยันขันแข็งกันทั้งเผ่าไม่ทราบว่าสถาบันไปทำอะไรให้คุณพี่หรือเจ้าคะคุณพี่ต้องให้เกียรติคะแนนเสียงที่เลือกคุณพี่มาให้เกียรติประชาชนคนไทยที่อยู่แผ่นดินนี้มาคุณพี่อย่าแตะ112นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้สง่างามดีกว่าสวัสดี EP 2มาตามนัดค่ะคุณพี่ได้ข่าวว่าคุณพี่จะแก้112ให้ได้เลยขยันขันแข็งกันทั้งเผ่าเลยไม่ทราบว่าสถาบันไปทำอะไรให้คุณพี่หรือเจ้าคะคุณพี่ต้องให้เกียรติคะแนนเสียงที่เลือกคุณพี่มาให้เกียรติประชาชนคนไทยที่อยู่แผ่นดินนี้มาคุณพี่อย่าแตะ112นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้สง่างามดีกว่าได้ข่าวว่าเขารู้กันทั่วทั้งแผ่นดินแล้วว่าคุณพี่จะแก้หมวด112เปลี่ยนย้ายจากหมวดความมั่นคงให้มาเป็นหมวดแพ่งแล้วใครที่หมิ่นก็จ่ายค่าปรับไม่เกิน 300,000 และไม่มีโทษจำคุกอีกต่อไปโอ้ลดทอนพระราชอำนาจขนาดนี้กลับกันในขณะที่มีคนมาหมิ่นคุณพี่กับชาวเผ่าของคุณพี่เรียกค่าเสียหายหมิ่นประมาทจากคุณหมอท่านนั้นถึง24ล้านบาทโอ้ my god คุณพี่เจ้าขาแล้วจะอมหมดหรือเจ้าคะนั่นน่ะเงินตั้ง24ล้านบาทมันมีความเท่าเทียมตรงไหนคะคุณพี่เรียกค่าเสียหายของตัวเอง24ล้านแต่พอเป็นพระเจ้าแผ่นดินถูกหมิ่นกำหนดให้ไม่เกิน 300,000 ความยุติธรรมล่ะคะคุณพี่คนก็จะมองคุณพี่ว่าไร้อย่างอายนะเจ้าคะการที่ไปแตะต้องสถาบันสูงสุดที่มีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยนั้นคุณพี่รู้ไหมเหมือนกับเหยียบย่ำน้ำใจคนไทยเหยียบลงมากลางอกของคนที่รักและเทิดทูนสถาบันคุณพี่จะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรคะเป็นคนไทยก็ต้องเห็นแก่คนไทยด้วยกันถ้าคุณพี่รักประชาชนรักประเทศชาติจริงๆคุณพี่ก็ไม่ควรที่จะเหยียบย่ำน้ำใจคนไทยพระราชาบูรพกษัตริย์ที่ผ่านมาทำคุณูปการรักษาให้ประเทศชาติเป็นเอกราชได้จนถึงทุกวันนี้มีคุณูปการสูงสุดมากซะยิ่งกว่า7ของคุณพี่ที่ผ่านมาเสียอีกคุณพี่จะไปลดทอนพระราชอำนาจเพื่ออะไรจะเหยียบย่ำน้ำใจคนไทยไปถึงไหนดิฉันวิงวอนถ้าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีอยากเปลี่ยนแปลงประเทศชาติสิ่งแรกที่ควรจะทำคือนโยบายปากท้องไม่ใช่มาริดรอนพระราชอำนาจหรือแก้ไขมาตรา112และแตะหมวดความมั่นคงของไทยประเทศเรามีเอกราชคุณพี่ให้เกียรติบูรพกษัตริย์ไทยเจ้าของแผ่นดินก่อนคุณพี่จะมาเป็นนายกแค่ไม่กี่ปีแต่พระมหากษัตริย์จะทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดของชาติ
เป็นที่เคารพรักสักการะไปอีกนานแสนนานและตลอดกาลความกตัญญูเป็นสัญลักษณ์ของคนดีการแก้ไขมาตรา112เป็นสัญลักษณ์ของคนหนักแผ่นดินคุณพี่เจ้าขาเชื่ออีฉันอย่าไปเชื่ออีพ่ออย่าไปเชื่ออีกี้อยู่สวยๆเจ้าค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store